ท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องการชักชวนให้เล่นหวยออนไลน์ตรงนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากจะประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับครับมีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยมีลักษณะการทำอินโฟกราฟิกนะครับชักชวนเล่นการพนันออนไลน์นะครับโดยบอกว่าจะให้เครดิตในการแทงเนี่ยเป็น2เท่านะครับก็มีการอั้นวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะมีพี่น้องประชาชนบางท่านเนี่ยนะครับอยากเล่นการพนันนะครับแล้วก็อยากได้เงินเครดิตที่เขาจะให้เป็น2เท่านะครับโดยที่โอนเงินไปให้ผู้ที่อ้างนะครับซึ่งเป็นมิจฉาชีพนะครับต้องเรียนว่าการชักชวนเล่นการพนันเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาสร้างเรื่องมาเพื่อมาหลอกประชาชนนะครับโดยอ้างว่าเป็นเว็บไซต์การพนันนะครับหลอกให้ประชาชนโอนเงินไปให้เขานะครับอย่างเหยื่อที่แจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับมีการโอนเงิน 2,000 บาทนะครับโดยเหยื่อเนี่ยหวังจะได้เงินเครดิตคูณ2ก็คือเป็นเงิน 4,000 บาทแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยพอเหยื่อโอนไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ปิดการติดต่อสื่อสารไม่สามารถติดต่อเขาได้นั่นคือสูญเสียเงิน 2,000 บาทนะครับก็เลยอยากจะฝากเตือนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยการพนันเนี่ยมันชัดเจนในเรื่องความผิดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือบนดินที่มีการลักลอบเปิดเล่นกันก็ดีนะครับสองเนี่ยนะครับพอเขาชักชวนอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรตกเป็นเหยื่อนะครับอยากได้เงินของเขานะครับอยากได้เครดิตในการเล่นการพนันบางคนเนี่ยไม่ได้อยากเล่นการพนันแต่ว่าไปเอาเครดิตแล้วกะว่าจะถอนเงินออกมาจากระบบซึ่งจริงๆเนี่ยมิจฉาชีพพวกนี้ก็พยายามสร้างเรื่องราวนะครับสร้างมุกหลอกให้เราเนี่ยหลงโอนเงินก่อนอยู่แล้วมันต้องระวังให้มากๆครับครับเขาชักชวนยังไงฮะทำไมผู้เสียหายถึงได้หลงเชื่อเขาง่ายคือบางทีเนี่ยก็มาในรูปแบบไลน์นะครับจะมีมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีลิงก์ให้กดนะครับโดยเนี่ยอย่างเงี้ยอ้างว่าแจกเครดิตฟรี2เท่าเล่นหวยออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเหยื่อสนใจนะครับบางทีก็จะกดลิงก์เข้าไปพอลิงก์เข้าไปก็จะเป็นมีเลขที่ธนาคารมีข้อมูลการติดต่อกับทางมิจฉาชีพนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้บัญชีธนาคารแล้วก็โอนเงินเข้าไปครับครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานแห่งชาตินะครับก็จะได้ดำเนินการสืบสวนนะครับเนื่องจากมีร่องรอยในการติดตามอยู่พอสมควรครับตอนนี้มีผู้เสียหายหรือคนที่ตกเป็นเหยื่อเท่าที่เรามีข้อมูลนี่มีจำนวนมากน้อยประมาณแค่ไหนครับตอนนี้น่าจะหลักสิบนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับคือมันเกิดจากการชักชวนเล่นการพนันนะครับเหยื่อบางท่านก็อาจจะไม่มีอาจจะไม่สะดวกในการที่จะมาแจ้งความนะครับเนื่องจากว่าเป็นการที่จะเข้าร่วมเล่นการพนันแล้วก็ถูกโกงครับสันนิษฐานไว้เลยว่าถ้ามีการชักชวนอย่างนี้ก็ต้องเป็นน่าจะเป็นมิจฉาชีพน่าจะเป็นมิจฉาชีพหลอกคือเขาหวังเงินที่เราเนี่ยจะโอนให้เขานะครับแล้วก็ปิดบัญชีเราไปบอกไม่ให้ติดต่อสื่อสารครับครับตรงนี้คนร้ายเนี่ยจะมีความผิดข้อหาอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1นะครับก็มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับครับโอเคขอบพระคุณมากครับ